ูรักกันแต่ละทีลีลาเยอะอย่าให้รอนานเกินไปรักกันเธอรักแล้วก็รักไปไม่รักฉันแล้วเธอจะรักใครอยู่ไปโสดไปทำไมให้นานๆไม่จะรอได้รางวัลโสดเมืองคานรักเล็กไล่รักใหญ่ใช่เรื่องยักก็แค่อยากไล่อะเพลียงมีทันเตรียมใจต้องยอมให้เธอมาทำลายแผนทุกอย่างเธอทำฉันพังไม่ฟังผิดแผนซ่อมแซมเธอไม่ไหวจริงๆไม่เคยต้องมีแผนสองไม่เคยต้องเตรียมสำรองเตรียมการรับมือไว้เธอทำฉันวุ่นวุ่นวายวันไหวเธอตกฉันหมดใจวันนี้ต้องยกเรื่องแผนชีวิตนี้ให้ใจคนนี้ไปเลยเต็มๆคุณหญิงคะคุณกิ่งหนีไปแล้วค่ะกิ่งทำถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ว่ากิ่งจะเลือกทางไหนผมจะอยู่ข้างๆกิ่งแบบนี้ตลอดไปนะครับภาวินบอกว่าเธอหลอกใช้เยกิ่งเพื่อฮุบเพชรจระคนที่จ้างพวกเราทำภารกิจจับคู่ไม่ใช่คุณไร้ครับแต่เป็นคุณหญิงยายกรองทองค่ะตอนนี้ผมเรียกเพื่อนที่เป็นตำรวจมาจับมาแล้วครับมานะขึ้นรถเร็วไม่รอดหรอกอย่าพูดแบบนี้สิแล้วเธอจะให้ฉันหนีไปตลอดชีวิตได้ยังไงแต่นายไม่ผิดฉันขอโทษนะที่ฉันเข้าใจว่านายผิดมาตลอดแล้วนายก็ยังมาช่วยฉันเธอรู้ได้ยังไงอ่ะฉันต้องถามนายมากกว่าว่าทำไมนายถึงปล่อยให้ฉันเข้าใจว่านายเป็นคนไม่ดีก็เพราะว่าถึงไม่มีเรื่องนี้เธอก็เข้าใจว่าฉันเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วนี่เพราะนายไม่เคยบอกอะไรฉันเลยไงฉันแค่ไม่อยากพูดถึงมันมานะทุกคนผิดพลาดกันได้นะกับแค่คดีช่อโกงถ้าฉันเคยทำเรื่องแบบนั้นฉันบอกเธอไปแล้วแต่ว่านายไม่ได้ทำเหรองั้นยิ่งไม่มีเหตุผลที่นายต้องปิดบังฉันเลยนะเพราะฉันเคยโง่รับผิดให้ผู้หญิงคนนึงไงนั่นแหละที่ฉันหมายถึงว่าฉันไม่อยากพูดถึงมันไปกันเถอะมะลิฮะไม่เจอเหรอเออก็ยังดีอย่างน้อยก็ทำให้มันหายตัวไปสักพักนึงเออขอบใจมากเพื่อนเรื่องงานแต่งงานแกอ๋อพอดีเลิกมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไปยกเลิกซะพ่อแกเลื่อนมากี่ครั้งแล้วหน้าตาเจ้าสาวแกเป็นยังไงฉันยังไม่เคยเห็นจนสัมปทานเหมืองแร่ฉันจะถูกยกเลิกแล้วเพชรจรัสไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อฉันฉันหาเจ้าสาวใหม่ให้แกแล้วชื่อหนูปิ่นเป็นลูกสาวท่านรัฐมนตรีพงษ์พ่อครับผมไม่ได้จะแต่งงานเพื่อธุรกิจของคุณพ่ออย่างเดียวนะครับผมรักน้องกิ่งแล้วก็จะแต่งงานกับน้องกิ่งเท่านั้นแล้วเขาอยากจะแต่งกับแกไหมนี่ที่ฉันยอมให้แกเอาชื่อฉันไปเข้าหาคุณกอบการก็หวังจะให้เขายกลูกสาวให้แกหน้าที่แกก็แค่ทำให้เขายอมแต่งงานด้วยทีนี้มันอะไรอ่ะเลื่อนมาแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เอาแกแล้วแกยังไม่รู้สึกตัวอีกเหรอว่าแกน่ะมันห่วยไม่ครับแกขัดฉันเหรอพ่อครับงั้นผมขอเวลาสักหนึ่งอาทิตย์นะครับพ่อผมจะต้องแต่งงานกับน้องกิ่งให้ได้ผมขอร้องนะครับพ่อผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะครับได้แต่แกต้องทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้แกต้องแต่งงานกับนุ๊กปิ่นซะอย่างน้อยจะได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าลูกเลี้ยงอย่างแกพอมีประโยชน์อยู่บ้างเข้าใจนะก็ขอรบกวนเฮียอีกสักคืนแล้วกันนะครับจะกี่คืนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนายบอกว่าเลิกกันแล้วไงยังไงก็ขอบคุณเฮียมากนะครับตามสบายเลยขาดหรืออะไรก็บอกเฮียแล้วกัน
กันแล้วใช่ไหมจะย้ำทำไมบ่อยๆล่ะถ้าอย่างนั้นนายก็เล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นให้ฟังได้สิมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็นายบอกว่านายไม่อยากเล่าเรื่องผู้หญิงคนอื่นตอนเป็นแฟนกันตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนายก็เล่าได้สิจะอยากรู้ไปทำไมล่ะแล้วทำไมถึงไม่เล่าล่ะก็ถ้าเกิดเราเลิกกันแล้วจริงๆเนี่ยนายก็ต้องเล่าได้เว้นแต่ว่านายยังคิดว่าเราไม่ได้เลิกกันเขาชื่อลิลลี่เล่าต่อสิเขาเป็นคนที่ฉันแอบชอบตอนเรียนอยู่แล้วพอเรียนจบเราก็คบกันเป็นแฟนกันทุกอย่างมันดีมากเลยอะเพอร์เฟคทุกอย่างดีมากจนเหมือนกับเป็นความฝันเลยแต่วันนึงฉันก็ต้องตื่นมาเจอความจริงวันหนึ่งลิลลี่ก็ร้องไห้เข้ามาลิลลี่ใจเย็นลิลลี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะบอกว่าตัวเองโดนหลอกเอาชื่อไปเปิดบริษัทแชร์ลูกโซ่แล้วคนร้ายก็หอบเงินหนีไปทำให้เขาต้องรับผิดชอบเองทุกอย่างวันนั้นเขาร้องไห้หนักมากฉันเองก็ทรมานไปด้วยชอบแทนแฟนทั้งหมดเหรอภรรยาน่ะคือก่อนหน้านั้นลิลลี่เขาชวนฉันไปจดทะเบียนสมรสแล้วพอเรากลายเป็นสามีภรรยากันฉันยิ่งรู้สึกว่าฉันต้องรับผิดชอบแทนเขาฉันเข้าไปติดคุกเฝ้ารอวันที่ได้กลับออกมาเจอกันฉันกลับออกมาเขาก็ไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรจริงเลยเขาไม่ได้โดนหลอกแล้วเขาก็เป็นคนโกงเงินทุกคนไปจริงๆฉันต่างหากที่โดนหลอกซะสนิทเดี๋ยวนะนายบอกว่าเขาหนีไปก็แปลว่าตอนนี้นายยังแต่งงานอยู่หรอมันไม่ใช่แค่ฉันนะที่เขาไปจดทะเบียนสมรสด้วยอ่ะเขาชวนผู้ชายอีกหลายคนไปจดทะเบียนเพื่อให้รับผิดชอบแทนเขาที่ฉันโดนเพราะเขารู้ว่าถึงจดทะเบียนไปก็ไม่มีประโยชน์ความจริงแล้วเขาจดทะเบียนกับสามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมนายถึงไม่ไว้ใจใครอีกเลยแล้วเข้าใจยังอ่ะว่าทำไมฉันถึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มานะฉันขอโทษนะรู้เรื่องแล้วก็พอใจแล้วนะนอนพักได้แล้ว
เอาเสื้อคลุมให้อย่างกับพระเอกเลยนะออกมาคุยกับแม่ดีๆหน่อยได้ไหมแม่ก็บอกแล้วไงว่าแม่ขอเวลาเป็นอะไรกันคะคุณหญิงแม่เสียงดังลั่นเลยก็ยายกิ่งนะสิคงเสียใจที่แม่ไม่ให้อภัยบ้านนั้นสักทีคะอ้าวยายกิ่งแล้วในนั้นใครล่ะเอ้ากำจากเกาหลีมาไหนล่ะเมื่อคืนค่ะเลยได้รู้ถึงความใจร้ายของคุณหญิงแม่ทำไมคุณหญิงแม่ต้องไปขวางความรักของพี่กิ่งด้วยอ่ะก็นี่ร้องไห้แทนพี่เหรอโอ้ยยิ่งกดเห็นพี่กิ่งไม่ร้องไห้กดยิ่งเสียใจอ่ะเกี่ยวอะไรกันเนี่ยก็ที่พี่กิ่งเขาไม่ร้องไห้เพราะกลัวแม่ไม่สบายใจอ่ะพี่กิ่งเขานึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมาก่อนตลอดแล้วแม่ล่ะเคยทำอะไรเพื่อความรู้สึกพี่กิ่งหรือเปล่าอ่ะพอแล้วยายกดกดอยากให้สักคนในบ้านหลังนี้นึกถึงความรู้สึกของพี่กิ่งบ้างอ่ะกดแล้วกิ่งอ่ะคิดดีแล้วเหรอกิ่งก็ไม่แน่ใจค่ะว่าคิดดีหรือยังแต่ถ้าถามใจกิ่งหัวใจกิ่งก็มีแต่คุณไบร์ค่ะแต่ถ้าเขาแม่คะกดขอเถอะค่ะให้พี่กิ่งเขาได้มีความสุขจริงๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไหมคะแม่ทำอะไรหรอคะก็ส่งข้อความให้พาวินเข้ามาคุยเรื่องงานแต่งกิ่งเนี้ยทำไมคุณหญิงแม่ใจร้ายแบบนี้อ่ะกิ่งเขาไม่อยากแต่งงานกับพี่พาวินอ่ะแม่ชวนเขามาคุยเรื่องยกเลิกงานแต่งคุณหญิงแม่รักแม่ที่สุดในโลกนะคะขอบคุณนะคะแม่อย่าร้องไห้ถ้าอย่างนั้นผมถอนมันกันเลยครับแต่ผมขอเก็บสิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหุ้น 25% ของเพชรจรัสไว้นะครับภาวินทำใจ